เมื่อวานนี้ที่เรานําเสนอไปเรื่องของคุณตังโมจําได้ใช่ไหมครับ<ต>บรรดาเพื่อน,<ต>นสนิทของคุณตังโมเนี่ยและทวงคืนความยุติธรรมให้กับคุณตังโมไม่ว่าจะเป็นคุณแอนนาก็ดีคุณฮิปโปก็ดีก็บอกว่ามือปริศนาที่โสพโสตภาพโพสข้อความอะไรก็แล้วแต่ในเพจปริศนาเนี่ยคุณหยุดทําแบบนี้เถอะมันไม่น่ารักนะครับถ้ามีหลักฐานอะไรเนี่ยเอามาให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเลยเพราะตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวันเสารจนกระทั่งถึงวันนี้ท่านผู้ชมฮะ เพจปริศนานี้ก็ยังคงโพสต์รัวอย่างต่อเนื่องวันนี้โพสต์ภาพอาหารมื้อสุดท้ายของคุณตังโมก่อนถูกพาไปที่โรงแรมนี่ภาพนี้เห็นไหมฮะและเห็นบอกว่าเมื่อชุดนี้ผ่านไปภาพเหล่านี้เดี๋ยวภาพต่อมาก็คือภาพที่โรงแรมท่านผู้ช,ชมครับนี่คือเพจ Facebook Happy Melon Official นะครับเป็นเพจปริศน,นาอยู่เหมือนกันที่อ้างว่าเป็นภาพอาหารมื้อสุดท้ายเป็นน้ำพริกนะ ที่คุณแตงโมน่ะทานเป็นมื้อสุดท้ายและระบุคแคปชั่นว่ามื้อสุดท้ายของหนูที่ได้กินก่อนขึ้นเรือหลังจากนั้นก็พาหนูไปที่โรงแรมภาพต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปเป็นภาพบนโรงแรมที่หนูได้ถ่ายเอาไว้พาหนูไปที่โรงแรมทำไมอธิบายด้วยนะไอ้เพื่อนรักเห็นไหมครับ,รบที่ขึ้นข้อความแบบนี้ยังลงท้ายอยู่เหมือนเดิมเป็นมีดมและหยดเลือดเห็นไหม ต่อมาโพสต์ต่อครับนะยังรัวต่อเนื่องบอกว่าพรุ่งนี้ร่างโมจะจากไปแล้วแต่วิญญาณโมเนี่ยจะไม่ไปไหนจนกว่าจะได้รับความยุติธรรมขอบคุณความรักที่ทุกคนมอบให้โมจากหัวใจสุดท้ายฝากถึง5คนบนเรือกะรุณาอย่ามางานโมเพราะโมจะอดใจไม่ไหวจะให้มาอยู่ด้วยกันไอ้เพื่อนรักนี่ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะนะครับแล้วก็เฝ้าเฝ้ารอนครับว่าเพจเนี้ย จะโพสตอะไรรัวๆต่อเนื่องแต่บางส่วนเขาก็บอกว่าเอ๊ะคุณสร้างกระแสหรือเปล่าปั่นเรื่องหรือเปล่าเนี่ยคุณไม่ให้เกียรติผู้เสียชีวิตก็คือไม่ให้เกียรติคุณแตงโมเลยคุณมีหลักฐานอะไรก็แล้วแต่แนตะ่คุณเอาไปให้เจ้าหน้าที่คุณทําแบบนี้สังคมบางส่วนเขาไม่โอเคอถูกไหมฮะขณะเดียวกันวันนี้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ซึ่งเป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยวันนี้ก็ยื่นเรื่องให้กับกรรมการสิทธิวุฒิสภาช่วยประสานงานกับ DSI เพื่อตรวจสอบหาคราบเลือดบนสปีดโบ๊ สำคัญยังไงครับคราบเลือดของคุณตังโมบนสปีดโบท๊ทคุณอัจฉริยะเขาเชื่อแบบนี้ครับนะบอกว่าบนสปีดโบ๊ทลำเนี้ยน่าจะมีล่องรอยคราบเลือดของคุณตังโมหลงเหลืออยู่ที่เกิดจากการถูกทําร้ายประกอบกับหลักฐานที่คุณอัจฉริยะมีเนี่ยสามารถหักล้างข้อมูลของเจ้าหน้าที่ได้และจะยิ่งชี้ชัดเลยครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตของคุณตังโมนั้น ไม่ใช่ความประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย <คะ S 2> มันคือฆาตกรรม,มโดยหากหลักฐานที่เปิดออกมาแล้วไม่จริงเนี่ยคุณอัจฉริยะเดิมพันเลยนะครับบอกว่าผมยอมให้โดนเหยียบหน้านะฮะแล้วก็ท้าดดนล s s i ด้วยครับบอกว่า DSI ถ้าไม่กล้ารับคำร้องของผมเนี่ยขอให้ตรวจคราเลือดคุณแตงโมบนเรือใหม่เนี่ยอันนี้คุณอัจฉริยะบอกว่า DSI ไม่มีความจริงใจและยังสะท้อนท่าทีของ DSI ด้วยครับว่าสงสัยคดีนี้คงไม่รับเป็นคดีพิเศษคคุณอัจฉริยะพูดถึงประเด็นเรื่องที่มีบุคคลปริศนานะฮะเอารูปภาพก็ดี <c oughs> เอาคลิปวิดีโอของคุณแตงโมงเอามาโพสเนี่ยค,คุณอัจฉริยะบอกว่าคนปล่อยนั้นเป็นคนดีของตำรวจครับนี่อ่ะมาทางฝากฝั่ง ของอีกท่านหนึ่งบ้างทางด้านของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันค่ะเธอก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนใช่ไหมคะออกมาเปิดเผยเลยเรื่องของข้อสันนิษฐานของนายอัจฉริยะที่เชื่อว่าแตงโมตกน้ําจากบริเวณด้านหน้าของเรืออันเนี้ยข้อมูลเนี้ยมันคล้ายกับข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่คุณหมอเคยมีแต่ไม่ได้เห็นด้วยกับนายอัจฉริยะนะเพราะคุณหมออ่ะก็เชื่อข้อมูลจากนิติวิทยาศาสตร์ไงในขณะที่นายอัจฉริยะนั้นเชื่อด้วยเหตุผลส่วนตัว นะ,ะโดยจากการที่คุณหมอได้ไปเห็นแผลบนร่างของแตงโมคุณหมอพบว่ามันมีแผลลักษณะเป็นก้างปลาซึ่งอันนี้ล่ะมันเป็นกุญแจสําคัญไงที่จะบอกจุดตกได้และจากการตรวจหาคราบเลือดบนเรือแม้ว่าจะผ่านไปเป็นเดือนแล้วถ้าหากว่ามีคราบเลือดจริงนะคุณหมอฟันธงนะยังสามารถตรวจพบได้นะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะฟังคุณหมอเลยค่ะอีกสักครั้งหนึ่งค่ะได้เห็นแผลถลอกก้างปลาเราบอกได้ว่าตัวนั้นจะนำไปสู่ กุญแจตัวหนึ่งแล้วทำไมสนใจก้างปลาคุณคุณอาชญาสนใจแผลใหญ่แผกลก้างปลาเป็นวิทยาศาสตร์นะคะที่บอกจุดตกนะคะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือเรื่องอะไรทั้งหลายก็ยืนยันตรงกันหมดว่าคือหัวเรือเพราะนั้นเมื่อจุดตกหัวเรือไม่ตรงกับคาให้การหลักการเนี่ยเราฟังวิทยาศาสตร์แ,แต่ว่าจะทําอะไรได้หรือไม่ไม,ไม่ทราบนะคะวนคุณอาชญาก็เป็นของคุณอาชญาที่ทําไปนะคะคือเราต่างทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่านั้นค่ะ ทำหน้าที่ดีที่สุดนะครับนะตัดกลับมาครับอันนี้คือโรงบรรจุนะครับร่างของคุณแตงโมเห็นบอกว่าในวันพรุ่งนี้ครับจะมีพิธีชาปนากิจศพคุณแตงโมที่คริสตจักรเมทอดิตรังสิตคลองสี่ปทุมธานีแล้วก็มีการแชร์ภาพนี้ครับหีบบรรจุร่างนะครับตามแบบของาศาสนาคริสตสีอมส้มนิดๆน,น,นะครับเป็นสีโอโรสแล้วก็สีขาวมุก สลักด้วยรูปดอกไม้ในจําจำนวน1,001ดอกสื่อถึงความรักที่อบล้อมคุณแตงโมและความรักของคุณแตงโมที่มีให้ทุกคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนซึ่งจะเป็นแข่ที่รับเชิญในครอบครัวเท่านั้นนะครับ<ม>โดยคริสจักรนั้นจะถ่ายทอดสดทางไลฟ์ใน YouTube CJConnect ตั้งแต่เวลาบ่ายสไปจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม